สวัสดีครับเจอกันในคลิปที่2ครั้งที่แล้วผมได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้นั่นคือตำนานที่มาของปาต้องโกครั้งนี้นะครับจากซ่งขอขยับมาที่ราชวงศ์หยวนนะครับว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นทวนความจำกันนิดนึงนะครับซ่งหยวนหมิงชิงสาธารณรัฐจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยผมจะอ้างอิงจากหนังสือหลายเล่มก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องของราชวงศ์หยวนเนี่ยแน่นอนครับถูกปกครองด้วยจักรพรรดิมองโกเราคงไม่เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของเจงกิสข่านหรือว่ากุ๊บไลข่านว่าประวัติความเป็นมายังไงแต่จะขอเล่าบุคคลของโลกตะวันตกที่ได้เดินทางมาเปิดเส้นทางของโลกตะวันออกและได้นำเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยกลับไปจนกลายเป็นนะครับบุคคลแรกของโลกที่เขียนหนังสือนำเที่ยวเล่มแรกถูกต้องแล้วครับเราพูดถึงมาโคโปโลกันนึกถึงมาโคโปโลอาจจะนึกถึงยี่ห้อกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะเกี่ยวถ้าไปฮ่องกงก็โรงแรมมาโคโปโลนะครับแต่จริงๆแล้วมาโคโปโลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์มากต้องบอกก่อนสมัยพ่อกับอาของมาโคโปโลเนี่ยชื่อว่านิโคลัสโปโลนะครับกับอาของเขาเนี่ยได้เดินทางมาที่เมืองจีนและได้พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนสิ่งของกันระหว่างจักรพรรดิกุ๊บไลข่านและตอนกลับไปเนี่ยจักรพรรดิกุ๊บไลข่านก็เลยได้บอกว่าท่านให้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะช่วยนำ3 สิ่งนี้กลับมาให้ด้วยอย่างที่1คือช่วยส่งสารถึงพระสันตะปาปาหรือว่าโป๊ปอย่างที่2ก็คือขอให้จัดคนสัก100 คนเนี่ยที่เป็นผู้คงแก่เรียนของอิตาลีเนี่ยช่วยนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันกับทางปักกิ่งอย่างที่3คือขอน้ำมันตะเกียงที่อยู่เหนือหลุมศพของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยช่วยเอากลับมาด้วยนะ3 อย่างนี้นะครับนิโคลัสโปโลซึ่งไม่ได้เป็นญาติกับนิโคเทริโอได้กลับไปที่เวนิสแล้วกลับไปเจอลูกชายของเขาตอนนั้นลูกชายของเขาก็คือมาโคโปโลเนี่ยอายุ15 ปีแล้วกลับมานี่คือเมียของนิโคลัสโปโลก็เสียชีวิตแล้วมาโคโปโลเริ่มเติบใหญ่ขึ้นก็เลยขอตามพ่อกลับไปที่ปักกิ่งอีกทีหนึ่งเพราะได้ยินเรื่องราวมามากมายเลยปรากฏว่าขอมา3 สิ่งได้ไหมครับผมปรากฏว่าพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์แบบกระทันหันพอดีรอการแต่งตั้งเลยปรึกษากับที่ปรึกษาว่าจะเอายังไงดีบอกนั้นท่านกลับไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอแล้วถ้ารอคงอีกนานก็ได้กลับไปที่จีนหรือว่าดินแดนแห่งคาเท่อีกทีหนึ่ง100 คนที่ขอผู้คงแก่เรียนเนี่ยนะครับผมไปด้วยเลยหรือว่านักบวชเนี่ยปรากฏว่าทำไมครับผมมีไปกันแค่2 คนส่วนน้ำมันตะเกียงก็ไม่ได้นำมานะครับผมมาโคโปโลก็เลยเป็นโลดแล่นจากเวนิสไปถึงที่ปักกิ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเครื่องบินนะไม่สามารถเวนิสปักกิ่งบินอย่างนั้นไม่มีต้องใช้เวลาเดินทางถึง3 ปีกว่าถามว่า3 ปีกว่าไปยังไงบ้างครับผมเขาเลือกเส้นทางการเดินทางนี้หลากหลายมากนะครับเริ่มต้นจากอาร์เมเนียเปอร์เซียผ่านทะเลทรายโกบีเจอจนเขาเรียกว่าโจรทะเลทรายด้วยจนทำให้คณะเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากหนึ่งในนั้นที่บาดเจ็บก็คือมาโคโปโลด้วยต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ราบสูงอัฟกานิสถานพอหายดี1 ปีเนี่ยรักษาอาการประมาณ1 ปีเดินทางต่อมาที่ราบสูงพาเมอร์ก่อนที่จะไปสิ้นสุดเฉินตูนั่นถึงปลายทางแล้วเฉินตูนั่นเมื่อก่อนนะครับเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์หยวนหรือว่าของกุ๊บไลข่านนะครับผมกุ๊บไลข่านเนี่ยมีชื่อจีนว่าซื่อจู๋หวางตี้ก็คือเป็นจักรพรรดินะครับองค์แรกของราชวงศ์หยวนนะครับผมตอนนั้นก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะต้องบอกก่อนว่ามองโกเนี่ยครับผมเป็นชาติเอเชียอยู่ชาติเดียวที่สามารถตีไปถึงรัสเซียนะครับจอร์เจียโรมาเนียโปแลนด์และไปสิ้นสุดถึงฮังการีเลยถ้าท่านไหนเคยไปฮังการีนะครับจะนึกภาพออกขึ้นไปที่จุดถ่ายรูปนะครับแลนด์มาร์กก็คือป้อมฟิชเชอร์แมนบัชชันนะเขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงที่แบบว่าช่วยผมเป็นอนุสาวรีย์ที่ช่วยขับไล่นักชาวมองโกไปได้นะครับในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอาณาจักรของมองโกลยิ่งใหญ่มากจริงๆภาพมาที่มาโคโปโลก็ได้เริ่มพูดคุยกับกุ๊บไลข่านและมีความสนใจในวัฒนธรรมของจีนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาอยู่จีนแบบโอ้โหยาวนานเลยกุ๊บไลข่านเนี่ยวางใจให้เป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆบางทีก็ในโดยในก็คือไปเอาประเทศนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะครับประเทศไหนนอบน้อมก็ถือว่าส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศสวามิภักดิ์กับทางมองโกหรือราชวงศ์หยวนแต่ถ้าประเทศไหนแข็งข้อก็รายงานมาแล้วก็จ้างพวกตั้งพวกแม่ทัพไปประเทศเหล่านั้นกลับเลยในบันทึกของมาโคโปโลเนี่ยได้เดินทางไปที่ไหนบ้างครับยุนนานนะครับดินแดนสมเด็จกษัตริย์น่านเจ้านะครับผม มีที่พม่านะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับประเทศเอเชียต่างๆสยามบ้านเราด้วยแล้วรวมถึงชวานะครับผมหลากหลายสถานที่มากเลยที่ได้เดินทางไปพม่านะครับตอนนั้นนะครับผมครองราชย์โดยกษัตริย์ของอาณาจักรพุกามคือพระเจ้านรสิงหบดีนะครับผมครองเมืองพุกามอยู่โอ้พอมองโกพูดมาอย่างนี้เขาก็มั่นใจในศักยภาพของพม่าเหมือนกันทำไมครับผมเอาช้าง 2,000 เชือกนะครับผมเขาเรียกว่าตรึงทับกับทางมองโกปรากฏว่ามองโกตอนนั้นโอ้โหแม้แต่ยุโรปยังตีเขาเรียกว่าตีแตกนะครับผมพม่านี่ก็ตีแตกแบบเละเทะเลยนะครับผมแล้วคุมหัวเมืองของพม่าได้ทั้งหมดพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยนะครับผมเลยมีฉายาว่าพระเจ้าหนีจีนคือทับแตกกระจายแล้วก็หนีออกมาเลยตัดภาพประวัติศาสตร์กลับไปนะครับก็ได้ตีเมืองต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะตีแตกนะครับผมก็อย่างเช่นชวาหรืออินโดนีเซียเนี่ยในบันทึกประวัติศาสตร์เขาเลือกที่จะไม่ตีเพราะมันอยู่ไกลแล้วก็เดินทางโดยทะเลนะครับมองโกจะไม่ถนัดลบทางทะเลแต่จะถนัดลบทางบกนะครับผมที่สำคัญนะครับผมต้องบอกก่อนว่าอาณาจักรมองโกยิ่งใหญ่ขนาดไหนขยายภาพให้ดูอีกนิดนึงไม่ว่าจะเกาหลีก็เป็นเมืองขึ้นคิดพูดถึงยุโรปแล้วนะญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นนี่เอาไม่ลงญี่ปุ่นตอนนั้นนะครับผมมองโกเนี่ยจักรพรรดิกุบไลข่านเนี่ยส่งคนไปถึง 20,000 คนทหารไปร่วมรบว่าจะได้รับชัยชนะอยู่แล้วปรากฏว่าเกิดพายุไต้ฝุ่นแบบกระทันหันครับผมคนญี่ปุ่นก็เลยบอกโอ้โหอันนี้คือเทพเจ้าที่มาช่วยชีวิตเลยตั้งชื่อลมหรือว่าเทพเจ้าคามิคาเซะหรือลมพายุคามิคาเซะนะครับแล้วคามิคาเซะก็คือชื่อฝูงบินในสงครามโลกครั้งที่2ฝูงบินสละชีพนะครับผมถ้าท่านไหนจำฉากที่ลบกับสหรัฐอเมริกานะครับฝูงบินสละชีพเพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นแหละครับผมคามิคาเซะมาโคโปโลนะครับก็ได้บันทึกการเดินทางต่างๆรวมถึงใช้ชีวิตอยู่ที่จีนด้วยจนกระทั่งเขาได้ทำความดีความชอบให้กับจักรพรรดิมองโกโดยการแก้ไขคดีช่อราชบังหลวงที่เกิดขึ้นในราชสำนักนะครับผมก็คือของชาวเขาเรียกว่าขุนนางที่มียศใหญ่โตเนี่ยก็คือขุนนางอามัดเนี่ยของชาวเปอร์เซียนะครับผมสามารถทำให้แก้ไขว่าอ๋ออามัดนี่แหละช่อราชบังหลวงโอ้โหกุบไลข่านยิ่งรักยิ่งให้ความเอ็นดูกับมาโคโปโลสุดท้ายแล้วมาโคโปโลนะครับได้ใช้ชีวิตในจีนถึง17ปีด้วยกัน17ปีเขาไปอยู่หางโจวถ้าท่านไหนเคยไปเมืองหางโจวซูโจวอู่ซีเซี่ยงไฮ้นะครับผมที่หางโจวจะมีอนุสาวรีย์ของมาโคโปโลอยู่และยิ่งกว่านั้นครับผมเขาได้สร้างคุณงามความดีกับประเทศจีนไว้เยอะมากมายนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมโอ้โหต่างๆอยู่ในโลกตะวันตกเนี่ยได้โอ้โหได้เห็นอะไรมากมายเลยครับผมจากบ้านมานานเดินทาง3ปีกว่ามาอยู่กับจีน17ปีเป็น20ปีขากลับจะกลับยังไงดีเพราะโหกุบไลข่านจะบอกกลับเฉยๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนมาโคโปโลเลยอาศัยจังหวะนะครับที่ว่าโอ้ต้องการกลับแล้วพอดีจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าหญิงของมองโกเนี่ยต้องไปแต่งงานกับอะไรครับผมผู้ปกครองของเปอร์เซียพอดีผมมาโคโปโลเลยเป็นอาสาสมัครที่จะนำทัพไปเขาเรียกว่าอารักขานะครับผมคอยป้องกันเจ้าหญิงให้ไปส่งโดยปลอดภัยกุบไลข่านเลยตั้งทหารไปทั้งหมด 6,000 คนให้เป็นลูกน้องของมาโคโปโลนั่นเองต้องบอกก่อนเมื่อก่อนการเดินทางนะครับเดินทางโดยเรือก็ดีรถก็ดีหรือทางบกก็ดีนี่อันตรายมากนะครับผมปรากฏว่าเจอพายุแถมเจอโดนจับอีกพูดง่ายๆขากลับเนี่ยขาไปว่านานละ3ปีกว่าขากลับ4ปีจนกระทั่งรอดชีวิตออกมาได้กลับไปที่เวนิสและกลับไปที่เวนิสเนี่ยเขาได้ไปเข้าร่วมรบอีกกับสงครามลุ่มแม่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเมืองเจนัวหรือว่าเจนัวกับเมืองเวนิสปรากฏว่าไปมาติดคุกอีกนะครับผมระหว่างอยู่ที่ในคุกเนี่ย3 ปีไม่มีอะไรทำก็เลยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งชาวปีซ่านะชื่อว่ารัตติเชลโลเป็นนักกวีนักเขียนพอดีก็เลยทำได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาไปเจอมาแห่งดินแดนของปักกิ่งประเทศจีนและเดินทางไปต่างที่สถานที่ต่างๆที่ตอนเป็นราชทูตนั่นเองโอ้รัตติเชลโลก็เขียนบอกโอ้โหบรรยายไว้สวยงามเลยนะครับผมนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอออกมาจากคุกหลังจาก3ปีแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่เรื่องราวที่มาโคโปโลเล่านะครับแต่ว่ามาโคโปโลนะครับได้ทิ้งท้ายประโยคก่อนที่เขาเรียกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้ประโยคนึงว่าสิ่งที่ข้าเล่าเนี่ยข้าเล่าเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยข้ายังไม่เล่าเพราะถ้าข้าเล่าท่านก็จะไม่เชื่อฉะนั้นต้องออกไปเดินทางด้วยตัวเองก็ยังไม่มีใครเชื่อนะชาวเวนิสก็ยังไม่มีใครเชื่อถัดมาเกือบ200ปีครับผมหนังสือนำเที่ยวเล่มแรกของโลกถูกตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันหนังสือเล่มนั้นเรียกว่าหนังสือ The Travel of Marco Polo ซึ่งตีเป็นภาษาเยอรมันก่อนนะครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของเมืองไทยเนี่ยผมเปรียบเทียบพศให้ดูภาพดูง่ายขึ้นนะครับอยู่ในช่วงพระบรมไตรโลกนาถกับพระมหินทราธิราชคือก่อนเสียกรุงครั้งที่1อ่ะโอ้โหยาวนานมากแล้วเป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้นักเดินทางเนี่ยได้เกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้โหสิ่งต่างๆเนี่ยที่แปลกประหลาดเนี่ยน่าจะมีอยู่จริงแรงบันดาลใจ2คนที่แบบว่าโด่งดังมากนะครับคนแรกคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคือชาวเยนัวที่ไปรับใช้ราชวงศ์สเปนหรือว่าราชสำนักสเปนนะครับเดินทางค้นพบทวีปอเมริกาจริงๆอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่ว่าทำให้มีการติดต่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางของรอบโลกเนี่ยเป็นโลกกลมเมื่อก่อนเขาจะเชื่อกันว่าโลกแบนอีกคนหนึ่งก็คือเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนนะครับผมคนนี้ก็คือนักเดินเรือเนี่ยคนแรกๆของโลกเลยโอ้โหนี่คือสร้างแรงบันดาลใจและกับคนรุ่นหลังถัดมาด้วยและหนังสือเล่มนั้นนะครับผมก็กล่าวอะไรหลายๆอย่างนะเยอะแยะมากมายทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์บ้างถามหน่อยว่ามัคคุเทศก์เกิดขึ้นมาได้ยังไงมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับผมต้องบอกก่อนย้อนไปที่สมัยคนที่ชื่อเซอร์ฟรานซิสเบคอนเขียนหนังสือบอกว่าการเดินทางควรจะมีมัคคุเทศก์ด้วยหนังสือเล่มนี้ออกมาสมัยไหนครับผมสมัยแรกที่ออกมานู่นสมัยพระเอกาทศรถโอ้โหยาวนานว่าควรจะมีไกด์หรือควรมีมัคคุเทศก์ไปด้วยถามว่าสิ่งที่มาโคโปโลเล่าเนี่ยมีอะไรบ้างขอ3ข้อเด็ดๆเลยนะข้อแรกนะครับเขาเขียนในหนังสือบอกว่าหินเอามาติดไฟได้หินเอามาติดไฟก็คือถ่านหินนั่นเองเป็น4สิ่งล้ำค่าที่จีนเป็นผู้ค้นพบอย่างที่2นะครับก็คือดินปืนพบครั้งแรกก็อยู่ที่จีนเหมือนกันและอย่างที่3นะครับในจีนก็จะมีการนวดเส้นนะครับแป้งบะหมี่เขาก็เลยเป็นดัดแปลงสูตรมีการเชื่อกันว่านะครับน่าจะเป็นต้นกำเนิดของการทำพาสต้าแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นมักกะโรนีในปัจจุบันนั่นเองโอ้โหดูแล้วแหมมันน่าสนุกน่าติดตามนะครับผมได้ซื้อหนังสือในสมัยก่อนนะเราไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรนะผมก็ได้ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Travel of Marco Polo เนี่ยแหละในภาษาอังกฤษเขาเขียนมานะครับย่อหน้าหนึ่งว่าเฮ้ยเขียนถึงอาณาจักรเซียมบาด้วยซึ่งเรื่องนี้แทบไม่มีใครเอามาพูดนะแต่ปรากฏว่าถูกขุดเรื่องนี้ให้แบบขยายความมากขึ้นครับผมตอนนั้นเนี่ยต้องขอกราบนะครับผมพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ของเราเนี่ยไปเปิดมอหัวเฉียวและปรากฏว่าท่านพระองค์ท่านเนี่ยรับสั่งให้ศาสตราจารย์ต้วนหลี่เซิงเนี่ยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับผมเป็นศาสตราจารย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยจีนอังกฤษนี่เก่งหมดเลยก็ให้ไปศึกษาค้นพบเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องว่ามาโคโปโลน่าจะมาเคยมาเยือนเมืองไทยหรือมาเยือนสยามและแน่นอนครับผมได้เคยมาเยือนจริงๆนี่ก็มีหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นภาษาไทย The Travel of Marco Polo และได้ข้างในเนี่ยได้พูดถึงสยามจริงๆประมาณครึ่งหน้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรุ๊ปไลขานอยากจะได้สยามประเทศบ้านเราตอนนั้นเพิ่งตั้งกรุงสุโขทัยไม่นานอยากได้มากเพราะดินแดนของบ้านเราเนี่ยในบันทึกนะครับบอกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้เนื้อดำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยช้างโอ้โหเยอะแยะมากมายภูมิประเทศเนี่ยยากต่อการตีตอนนั้นเนี่ยเขาก็มี2ทางเลือกอย่างที่บอกว่าจะแข็งข้อจะรบหรือว่าสวามิภักดิ์นะครับการสวามิภักดิ์ก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเนี่ยครับผมกลับมาที่เมืองจีนช่วงนั้นตรงสมัยพ่อขุนรามคำแหงพอดีพ่อขุนรามคำแหงก็เลยตัดสินใจสวามิภักดิ์เพราะตอนนั้นนะครับผมเราจะเป็นอาณาจักรแบบไม่ได้ใหญ่มากและถามว่าเราสวามิภักดิ์โดยยังไงใช่ไหมครับก็คือส่งราชทูตเอาของไปของบ้านเราก็คือนะครับอย่างที่1นะครับช้างที่ดีที่สุดจำนวน20เชือกเป็นประจำทุกปีและอย่างที่2ก็คือไม้เนื้อดำที่ทำเฟอร์นิเจอร์อย่างดีนะ2อย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วทางกรุ๊ปไลขานนะอยากให้พ่อขุนรามเสด็จไปด้วยตัวเองตัวพระองค์เองนะครับแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ไปด้วยตัวพระองค์เองแต่ว่าให้ราชทูตนะครับผมไปแทนผมทางจีนเนี่ยก็เลยทำไมครับผมเห็นว่าอยากไปพัฒนาในเมืองสยามด้วยก็คือไหมส่งคนกลับมาที่สยามหรือว่าที่สุโขทัยด้วยนะครับผมมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเครื่องชามสังคโลกการตีทองนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมสุโขทัยถึงโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องชามสังคโลกหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาได้บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรเซียมบาเขาเรียกว่าเซียมบาหรือว่าสยามอาณาจักรที่นี่นะครับผมอยู่กันแบบเหมือนคล้ายๆกับพูดภาษาบ้านๆก็คือกันเองเวลาใครมีเรื่องอะไรก็จะมาร้องทุกข์กับทางกษัตริย์โดยตรงเขาเรียกว่าตรงกับบันทึกประวัติศาสตร์ของไทยเช่นเดียวกันก็คือสมัยพ่อปกครองลูกและที่สำคัญนะครับมาโคโปโลได้เขียนไว้ว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยครับมีราชโอรสกับพระราชธิดารวมกันถึง326พระองค์เราจินตนาการถึงภาพสมัยก่อนนี่โหนะครับสุดยอดเลยลูกแต่ละคนนะครับก็เป็นนักรบนะครับหรือว่าอยู่ช่วยงานราชการนะฮะนี่ก็คือประวัติความเป็นมานะครับผมช่วงที่มาโคโปโลไปที่สยามบ้านเรานะครับตรงในช่วงปีพุทธศักราชปี 1825 ซึ่งก็ตรงกับสมัยที่พ่อขุนรามคำแหงของราชพอดีและที่สำคัญนะครับผมขอขยายความอีกนิดนึงนอกเรื่องอีกนิดนึงนะครับผมปีพุทธศักราช1839เนี่ยพระองค์ท่านก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพญามังลายพญาเมงลายนะครับผู้ครองเมืองล้านนาแล้วก็พญางำเมืองนะ3พี่เขาเรียกว่า3สหายที่มีอาจารย์เป็นคนเดียวกันนะครับท่านไหนนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงที่สารคามจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละครับผมทำไมครับผมได้ค้นพบนะครับจังหวัดหนึ่งที่มีทำเลดีโอ้โหมีแม่น้ำปิงตัดผ่านนะครับมีพื้นที่ราบเยอะแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับผมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นี่คือเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆที่ชูใจของ Tourist Wonder นะครับได้เก็บมาฝากทุกท่านกันวันนี้ผมเอาฉากหลังเป็นบ้านของผมเองเลยละกันนะครับก็ง่ายๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอยากฟังเรื่องอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์มาทางใต้ล่างหน่อยนะมาให้กำลังใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับท่านไหนอยากทราบว่าความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์หยวนแห่งกุ๊ปไลคานและความยิ่งใหญ่ของมาร์โคโปโลว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนณตอนนี้ทุกท่านสามารถติดตามได้ใน Netflix ทั้ง2ภาคในเรื่องของ Marco Polo ครับผม